นี่ก็เป็นแอมบาสเดอร์นะครับก็ดีใจมากๆเลยคือด้วยส่วนตัวผมก็ชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับรถอะไรอยู่แล้วหรืออะไรที่มีล้อเนี่ยคือชอบหมดเลยนะครับแล้วก็จริงๆ Vespa เนี่ยผมชอบมากคือเขามีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ยุค50นะครับแล้วก็ตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบรถที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกแล้วไม่ว่าจะเราจะไปดูภาพประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวมอเตอร์ไซค์ Vespa จะเป็นไอคอนิกที่อยู่ในสื่อบันเทิงอยู่ในสื่อโฆษณาอยู่ในสื่อที่เป็นเอนเตอร์เทนหรือว่าการเมืองหรือทุกอย่างมันมีผลต่อแบบโลกเราที่ผ่านมาทั้งหมดเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งวันนี้ที่มาเป็น representative นะครับงานเมื่อกี้นี้คุณไม่เก่งไหมคะเก่งๆไหมเราเอาจริงนะไม่รู้ใครเห็นมุมนี้หรือเปล่ายังไงคะแอบคิดว่าเฮ้ยเบรกไม่ทันเมื่อวานแต่ก็สนุกๆดีครับเมื่อกี้ก็เป็นสายซิ่งเหมือนกันนะคะเห็นขับค่อนข้างจริงเหรอซิ่งเลยไม่รู้ตัวเลยไม่เอาปลอดภัยไว้ก่อนอยู่แล้วยังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วถนัดไหมครับสองล้อแค่สี่ล้อมากกว่าสองล้อน่าจะต้องถีบส่วนใหญ่ขับไปไหนครับแบบถ้าจริงก็เป็นจริงๆมันจะมันไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามอไซค์ก็มีแบบไปสถานที่ใกล้ๆไม่ได้ไกลมากส่วนวันทำงานอะไรเราก็จะใช้แบบรถยนต์สีนี้มากกว่าตัวปกติคือเวสป้าเขาก็จะขับริมทะเลใช่คือเอาจริงๆอ่ะรุ่นที่ผมวันนี้เปิดตัวขับแบบพิเศษมากชื่อรุ่นว่า CTV 300นะครับซึ่งถ้าใครเห็นลุคการตกแต่งของเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบ outdoor sport แล้วก็มีความแบบผจญภัยมากๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าเหมาะกับคนในเมืองเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็สามารถขับไปเที่ยวต่างจังหวัดลุยป่าลุยน้ำลุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถขนกระเป๋าไปข้างหลังได้เลยเขาก็จะมีแบบอุปกรณ์พิเศษที่เอาไว้แบบให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อที่จะใส่ติดรถไปเรื่อยๆแต่ว่าขับไปเที่ยวขับไปเที่ยวมันต้องมีคนซ้อนนะคะไม่หมูหรือว่าซ้อนไหมซ้อนได้ซ้อนแต่ซ้อนได้แค่คนเดียวนะนั่นไงแล้วต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะหมวกกันน็อกเวสป้ามีแบบให้เลือกหลายสีมากเลยนะต้องสีอะไรอะคะอะไรนะต้องสีอะไรนะคะควรซ้อนแล้วแต่แล้วแต่เรื่องแล้วแต่กันเรื่องแล้วก็ทำเลยแล้วสุราษฎร์หวานมากจริงไหมคะสุราษฎร์หวานมากตอบให้ตรงนะตอบให้ตรงหวานจริงปะก็สนุกสนานดีปกติหวานมากไม่ตอบให้สนานหวานไหมทำไมรู้สึกว่าเหมือนไม่มีคำตอบอื่นให้ตอบต้องตอบว่าหวานเดียวหวานเดียวอะไรเงี้ยน้ำเขามีน้ำแดงเสิร์ฟอยู่ตลอดก็หวานกลัวหลงทางเหรอคะหรือว่าไงอะไรนะกลัวหลงทางเหรอคะไม่หลงเพราะว่าเห็นภาพที่ออกมาคือแบบจะต้องมีการประคองตลอดดูแลวัดคือจริงๆวันนั้นเป็นห่วงเขาแหละเพราะว่าถ้าใครเห็นรองเท้าที่เขาใส่ก็จะแบบสูงปีนแล้วเฟิร์นก็จะชอบเดินสะดุดอะไรตลอดก็เป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวมันต่อมาเขาก็มีทำงานมีอะไรก็กลัวแบบน้องให้สัมภาษณ์น้องแบบดูแลออกงานคนเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้เหรอจริงเหรอการออกคู่แล้วแหละใช่ก็สนุกสนานดีใจแบบเหมือนได้ไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วพอเวลาออกงานคนเดียวเหงาไหมคะก็รู้สึกว่าออกคู่ก็ดีกว่าอุ่นใจอุ่นใจอุ่นใจร้อนเลยร้อนเลยแต่ที่นี่ก็อุ่นนะตอนนี้ยืนนานๆเดี๋ยวจะอุ่นมากๆคือเขาก็ชมว่าแบบนายดูแลเขาดีมากประมาณที่เห็นคุณมากก็ไม่รู้ผมเอาจริงนะก็มีคนส่งคลิปมาให้ดูเราแบบเหมือนผมไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแบบเราแต่คือเอาจริงคงทำมานานแล้วแหละอะไรแบบนี้ตั้งแต่แบบช่วงดูแลแล้วคือผมเป็นคนเทคแคร์คนอยู่แล้วไงแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรพิเศษเห็นอะไรก็ช่วยเหลือคนอื่นอะไรคือเป็นคนชอบดูแลเทคแคร์ไม่ก็ประมาณนั้นแล้วกันโหตอบยากแต่วันนี้ปากเริ่มเบี้ยวแล้วน้องนายมันมีช็อตที่แบบว่าดูยันไรผมอ่ะแบบเริ่มเขาประงมเลยขนาดนั้นหรอมันแบบว่านี่คือเสียเปล่าเอาจริงไม่รู้เลยว่าทำอะไรไปบ้างก็นั่นแหละก็เหมือนแบบทำงานแล้วก็จริงๆมันเป็นมานานแล้วนะคือเวลาเราทำงานไม่ว่าจะแสดงละครหรืออะไรแล้วเราก็ดูแลพาร์ทเนอร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้คนดูแลเราค่ะดูแลดีเขาดูแลดีมากๆเลยก็ดูแลกันก็มีอะไรก็ดูแลใส่ใจเพราะเป็นคนที่ใส่ใจมากๆเลยนะใช่สลับกันดูแลกันและกันก็น่าจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะคือเป็นเพราะว่าคนพิเศษเราเลยต้องดูแลเป็นพิเศษดูแลอันนี้นายแก้มแดงหัวปัดมันร้อนเหรอต้องมีพัดลมเวสป้านะครับหูแดงนี่เกี่ยวกับความร้อนหรือยังไงอะไรนะหูแดงนี่เกี่ยวกับบอกตรงๆร้อนล้วนๆนั่นเองเราเป็นงานแต่ไปนอกจากไปทำงานไปต่างจังหวัดด้วยกันครับเดี๋ยววันมะรืนนี้วันที่1เรามีไปขอนแก่นครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ขอนแก่นก็ได้ครับไปงานไปงานไปงานกันจะไปโปรยความหวานคู่
ั่วประเทศไปทักทายไปทักทายชาวขอนแก่นใช่ก็จริงๆก็ไปมาหลายจังหวัดแล้วนะครับอันนี้ก็อยากไปเจอทุกคนให้ครบเลยนั่นแหละขอนแก่นหวานเจี๊ยบเดี๋ยวมันยังมียังไม่รู้ต้องติดตามต้องระวังไหมคะว่ามีคนแบบแฟนๆจะถ่ายคลิปตลอดเลยรอสแนปไม่ยังไงเดียไม่ได้รู้สึกว่าต้องระวังตัวหรืออะไรเราก็ทำอะไรที่แบบให้เกียรติเขาให้ความเคารพกันแล้วกันคือก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตปกติไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยปกติเวลาคนแบบถ่ายรูปเราแล้วก็แซวอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นภาพเลยก็เขินน่ะเออก็น่ารักดีน่ารักดีนั่นแหละแต่ว่าใครจะถ่ายอีกใครจะแซวอีกก็ได้ในงานแฮชแท็กด้วยนะอย่างวันนี้ก็มาเวสป้าเนี่ยใส่แฮชแท็กเยอะๆใช่แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูเวสป้ามันไม่หวานไงสีหวานเขามีสีแบบสีจัดจ้านสีหวานสีเหมาะกับโทนของคนในบุคลิกประจำวันอะไรอย่างเงี้ยด้วยเออถ้าหนูว่านายใบเฟิร์นหวานเจี๊ยบได้ไหมหวานฮะหวานเจี๊ยบได้ไหมหวานเจี๊ยบได้มั้ยโอเธอหวานเจี๊ยบเพิ่งดูไงเพิ่งดูที่เขาเล่นมุกตลกกันเนี่ยโอเธอหวานเจี๊ยบเขาอาจจะเล่นแบบ TikTok มารับด้วยกันอะไรเงี้ยเออจริงๆก็พูดถึงเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาแบบก็ชอบเหมือนเล่นเกมแข่งกันอะไรอยู่แล้วไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะทำเล่นๆนะเราประกาศแต่ไปเกี่ยวนะคะมันเริ่มกินเยอะแยะเลยน่าดูมากเลยนะคือแบบเฟิร์นนี่เป็นคนที่ทุ่มเทเกี่ยวกับบทละครการแสดงทุกอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะบทอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะแบบมีความแบบตื่นเต้นมีความแบบเฮ้ยออกมาแล้วคนจะคิดยังไงดูยังไงเขาจะเป็นคนละเอียดเรื่องแบบความรู้สึกมาผมก็ซัพพอร์ตเขาเต็มที่เลยแต่ว่าลูกซีนเขาก็เยอะพอสมควรเป็นการแสดงครับเป็นอาชีพของพวกเราครับไม่ได้ห่วงครับเป็นการแสดงครับแล้วก็เราทำอาชีพนี้เหมือนกันเราแบบเข้าใจมาแล้วก็ไปห่วงในเรื่องชีวิตจริงที่แบบไม่ต้องทำงานหนักอะไรแบบนี้นะเป็นห่วงมากกว่าใช่แต่เองก็จะมีละครรู้แหละละครใช่แล้วใช่แล้ววันนี้สามารถบอกชื่อเรื่องได้แล้วบอกหน่อยแรกชื่อเรื่องว่าโทษฐานที่รักเธอครับผมก็เป็นใจอยากเล่นบู๊มาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็อันเนี้ยได้เล่นแล้วแล้วก็เป็นบทที่เราอ่านแล้วรู้สึกสนุกมากอยากเล่นมากแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของผมในการแสดงที่เคยทํามาตอนเนี้ยก็สนุกตอนนี้กําลังทําบททําการแสดงไม่ทําบทแล้วก็ทําเวิร์คช็อปอะไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องกลางเดือนหน้าแล้วครับแสดงว่าเราก็ต้องฟิตร่างกายใช่ใจเย็นโชว์ครึ่งนึงอย่าคาดหวังอย่าเพิ่งคาดหวังเราทําให้ดีที่สุดแล้วก็การออกกําลังกายมันก็ไม่ใช่แค่แบบเหมือนร่างกายเดี๋ยวก็ต้องแบบสภาพจิตใจนู่นนี่ประกอบอะไรอย่างเงี้ยก็บาลานซ์ให้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักหน่วงไปแล้วก็ทํางานให้มีความสุขผมคิดแค่นั้นเลยแล้วก็ตั้งใจทํางานทําทุกวันนะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแค่นั้นแหละครับแล้วก็พร้อมรับบทบู๊เพราะว่ามันก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันใช่พร้อมก็เดี๋ยวมีต้องเรียนยิงปืนมีต้องเรียนเป็นมีเกี่ยวกับคุณหมอด้วยแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบ3คาแรคเตอร์ที่อยู่ในเรื่องเดียวอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ตั้งใจแบบหวังอยากให้ทุกคนได้แบบได้ดูกันเสียงสนุกสนานประกอบกับใครของเรื่องนี้แล้วเขาเล่นดีมีหลายคนเลยครับผมน้องเอกก็จะชื่อน้องมินนะครับน้องมินดันที่เป็นนักแบทนะครับแล้วก็มีพี่โอ้มีหลายคนมากเยอะพี่คิดเนี่ยคือบอกได้หรือยังนะเพราะผมขอถามแค่แบบชื่อเรื่องก็เลยมาบอกแค่ชื่อเรื่องใช่เดี๋ยวไว้รอติดตามแล้วกันครับผมโอเคขอบคุณมากครับ